ครับก็สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูก็มาคุยกับนักเรียนต่อในเนื้อหาต่อไปนะครับเป็นเรื่องต่อไปจากต่อเนื่องในเรื่องที่แล้วนะครับเราก็มาขึ้นในเรื่องที่สามนะครับหน่วยที่สามการล่วงละเมิดทางเพศนะครับนําโดยครูนะครับครูจิรกิจพุทเทวานะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามพร้อมนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับบอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นําไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศเรามาดูนะครับเนื้อหาในหัวข้อที่1นะครับ1การล่วงละเมิดทางเพศซึ่งนักเรียนนะครับได้ดูข่าวในปัจจุบันนี้ก็มีค่อนข้างที่จะเยอะมากข่าวที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนะครับเพราะนักเรียนจะต้องระวังตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยหมายถึงการกระทําหรือการพูดเกี่ยวกับเรื่องทางเพศที่ลามกอนาจารหรือการแสดงออกทางเพศต่อผู้อื่นโดยบุคคลนั้นไม่นิยินยอมเช่นการใช้คำพูดหรือการใช้สายตาเทะลมกอดจูบลูบคลำข่มขืนใช้กำลังบังคับข่มขู่หรือล่อลวงให้มีเพศสัมพันธ์ทีนี้เรามาดูนะครับคนที่ล่วงละเมิดทางเพศเราเนี่ยก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคนแปลกหน้าเสมอไปแต่อาจเป็นคนรู้จักคุ้นเคยก็ได้เพราะนักเรียนต้องระวังนะครับในเรื่องเหล่านี้สองสิทธิในร่างกายสัมผัสที่ไม่ดีและสัมผัสที่ดีเรามาดูนะครับที่ร่างกายของเราสัมผัสที่ดีและก็ไม่ดีเขาบอกว่าเด็กทุกคนมีสิทธิ์ในร่างกายตนเองเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครสามารถมาจับแต่ต้องสัมผัสรูปไร้กับร่างกายของเราถ้าไม่ยินยอมไม่ว่าเพศไหนก็อาจถูกล่วงละเมิดหรืออาจเป็นผู้ละเมิดหรือคนอื่นเสียเองดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้เรื่องสัมผัสที่ไม่ดีหรือสัมผัสที่เราไม่ต้องการซึ่งไม่เหมือนกับสัมผัสที่ดีนะครับมาดูสัมผัสที่ไม่ดีนะครับเป็นอย่างไรนักเรียนต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องระวังตัวเองให้ดีด้วยในสังคมปัจจุบันนี้สัมผัสที่ไม่ดีคือสัมผัสที่เราไม่ต้องการเป็นสัมผัสหรือการอยู่ใกล้เกินไปจนทำให้เราอึดอัดเพราะทำให้เราโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวไม่ขออนุญาตเราก่อนหรือสัมผัสบางส่วนในร่างกายที่ส่วนตัวมากๆเกินเช่นอวัยวะเพศก้นหน้าอกสัมผัสที่ไม่ดีอาจจะมาจากคนใกล้ชิดก็ได้ถ้าทำเราอึดอัดใจนะครับนักเรียนต้องระวังตัวให้ดีด้วยเรามาดูสัมผัสที่ดีนะครับบุคคลที่หวังดีกับเราก็จะมีการสัมผัสต่อร่างกายเราอย่างไรนะสัมผัสที่ดีเป็นการสัมผัสร่างกายภายนอกโดยที่เราเต็มใจผู้ที่มาสัมผัสจะหยุดเมื่อเราไม่ชอบเช่นคุณแม่กอดเราคุณพ่อลูกหัวเราเบาๆคุณลุงข้างบ้านหอมแก้มนะครับโดยถามความเต็มใจของเราก่อนนะครับนี่ก็คือสัมผัสจากคนที่มีความใกล้ชิดที่มีความรักต่อเราแล้วก็มีความหวังดีต่อเราวันเราต้องเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้นะครับผู้ใหญ่เองก็ไม่มีสิทธิ์มาบังคับให้เราไปกอดหรือหอมใครถ้าเราไม่ต้องการเราสามารถปฏิเสธได้ถ้าเราชอบใครอยากอยู่ใกล้ชิดเขาอยากกอดเขาควรขอและรอให้เขาอนุญาตก่อนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบให้ใครมาถูกตัวหรืออยู่ใกล้เกินไปและถ้าเราเข้าไปถูกตัวเขานั่นถือเป็นการละเมิดสิทธิร่างกายของเขาแล้วเห็นไหมครับการที่เราจะสัมผัสร่างกายและต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าคนที่จะมาสัมผัสเรานี้เป็นผู้หวังดีกับเราหรือไม่ไว้ใจได้หรือไม่นะครับเรามาดูต่อไปนะครับ3การหลีกเลี่ยงและป้องกันพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศการหลีกเลี่ยงและการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศทำได้ดังนี้1
แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะ 2. ถ้ามีใครมาจับแต่ต้องสัมผัสรูปไร้เนื้อตัวของร่างกายของเราและเราไม่เต็มใจไม่ชอบเราสามารถพูดดังๆออกมาว่าอย่าไม่ชอบแบบนี้ไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้นะนะครับนักเรียนต้องพูดในลักษณะแบบนี้ 3. ไม่หลงเชื่อคำชักชวนหรือไม่รับสิ่งของจากคนที่ไม่รู้จักและใช้คำพูดปฏิเสธอย่างสุภาพเช่นไม่ไปค่ะไม่ไปครับแล้วรีบเดินหนีจากบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียนเวลานักเรียนเนี่ยเดินทางกลับบ้าน2เวลานักเรียนอยู่บ้านคนเดียวอาจจะมีคนแปลกหน้าหรืออาจจะคนที่นักเรียนรู้จักแต่ดูแล้วหน้าไม่ไว้วางใจนักเรียนก็ต้องพูดปฏิเสธนะครับออกไปว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่ไปค่ะผู้ชายก็บอกว่าผมไม่ไปครับนะครับมาดูต่อไปนะครับ 4. ไม่อ่านหนังสือหรือดูสื่อลามกและไม่อยู่กับเพื่อนหรือคนต่างเพศ2ต่อ2ในห้องหรือที่รับตาคน 5. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเสพสารเสพติด 6. เคารพสิทธิเนื้อตัวร่างกายของผู้อื่นไม่ชักชวนหรือบังคับผู้อื่นให้ทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบไม่แตะต้องหรือสัมผัสเนื้อตัวร่างกายผู้อื่นโดยที่เขาไม่ยินยอมนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันตนเองจากบุคคลใกล้ชิดที่มาจับต้องร่างกายแล้วรู้สึกอึดอัดนะครับโดยใช้หลักการนะ Why no potent ทำได้ดังนี้ Why ก็คือคิดว่าทำไมเขาถึงมาสัมผัสร่างกายเรานักเรียนต้องคิดอยู่ๆปั๊บเนี่ยนะครับเราคุยอยู่ปั๊บเขามาสัมผัสร่างกายเราต้องมีความคิดแล้วเพื่อที่จะคิดต่อไปว่าเฮ้ยนะครับการที่เขาสัมผัสนี่เขาหวังดีกับเราไหมสองก็คือโนปฏิเสธการถูกเนื้อต้องตัวโดยที่ไม่ชอบหรือทำให้อึดอัดนั้นโปก็คือรีบนะครับรีบไปหาผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได้แล้วก็เช่นก็คือเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้ใหญ่ฟังหากผู้ใหญ่ที่ไว้ใจยังไม่เชื่อใจต้องพยายามจนกว่าจะพบผู้ใหญ่ที่เชื่อใจและยอมช่วยเหลือใช้หลักการลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการนี้เป็นการใช้ชีวิตนะครับที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียนนะหรือไม่โชคดีอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่นักเรียนต้องมีวิธีที่เรียนรู้และก็ช่วยในการป้องกันตนเองให้ถูกต้องนะครับตามหลักที่ครูได้สอนไปเนื้อหาเมื่อกี้ทีนี้นะครับขอให้เรียนไปทบทวนแบบฝึกหัดในหน่วยที่1ด้วยในหนังสือหน่วยที่1นะครับนักเรียนทํากิจกรรมทั้งหมดเลยนะในหน่วยที่1จะมีกิจกรรมท้ายบทอยู่ในหนังสือนะครับนักเรียนเปิดดูกิจกรรมอะไรบ้างนักเรียนก็ดูจากเนื้อหาหนังสือและไปทํากิจกรรมทีนี้แบบฝึกหัดในเรื่องนี้นะครับก็คือให้นักเรียนเขียนอธิบายการหลีกเลี่ยงและป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ6ข้อนะลงในกระดาษ A4 นะครับนักเรียนเขียนอธิบายการหลีกเลี่ยงและก็การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศมา6ข้อนะครับลงในกระดาษ A4 นะครับแล้วก็ให้นักเรียนส่งในวันที่โรงเรียนเปิดเรียนนะครับแล้วก็เจอกันในวันเปิดเรียนครับครูก็ขอจบเนื้อหาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับ